ได้ข่าวว่าบอร์ดเกมสุดสนุกมีการอัปเดตเว็บไซต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูและเรียนรู้ไปพร้อมกันเริ่มต้นตั้งแต่สมัครสมาชิกสร้างและทดลองเล่นเกมกันเลยครับกลับบ้านหลังเก่าหลังเดิมแต่วันนี้หลายอย่างไม่เหมือนเดิมครับสวีดักสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับทีดเดนแชร์พาทุกท่านกลับมายังเว็บไซต์ quizwizard.com นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยู่ในใจจนถึงเวลานี้เพราะนะครับถ้าเกิดคุณครูท่านใดที่ได้มีโอกาสมาแวะเวียนในเว็บไซต์นี้และได้นำไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับจะพบว่าห้องเรียนนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เชื่อเดี๋ยวลองดูคลิปนี้และคลิปต่อไปจบแล้วเนี่ยลองนำไปใช้กันดูนะครับ okay. ในวันนี้ครับเราจะมาลองดูนะครับว่าเว็บไซต์นั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่เลยว่านะครับการสมัครสมาชิกเป็นยังไงการสร้างเป็นยังไงเมื่อนำไปใช้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใน quizwizard.com เวอร์ชันใหม่นี้เริ่มต้นที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันครับฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูหน้าแรกของเว็บไซต์กันสักเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่ทีเด้นแชร์เคยพาคุณครูทุกท่านมารู้จักเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับในตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากที่พบและเห็นในตอนนี้นะครับหนึ่งเลยมันสวยงามกว่าเดิมนะครับคำว่าสวยงามก็คือกราฟิกแล้วก็นะครับดูดีขึ้นเยอะมากนะครับสะอาดตานะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างเรียบง่ายเข้าใช้ได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีวิวของคุณครูจากทั่วประเทศนะครับน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศเขาบอกว่าได้มีการนำนะครับ Quizwizard ไปใช้แล้วพบว่าผลการเรียนรู้ดีขึ้นด้วยนะครับนักเรียนชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเรียบง่ายใช้งานง่ายเติมเต็มการเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นักเรียนขอเล่นซ้ำเล่นซ้ำแล้วก็ชื่นชอบ Quizwizard มากๆนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวของคุณครูที่น่าจะเป็นคุณครูต่างประเทศที่ได้นำ Quizwizard ไปใช้ในห้องเรียนนะครับก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจนะครับของบทเรียนแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นนะครับสิ่งที่เป็นบอกขั้นตอนคร่าวๆนะครับว่าเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของแบ็คกราวด์นะครับเพื่อทำให้เป็นบอร์ดเกมหรือว่าเป็นการไต่ระดับไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีการสร้างข้อคำถามตรงนี้บอกว่าสร้างข้อคำถามได้แตกต่างกันถึง8รูปแบบด้วยกันนะครับเขาเขียนไว้ว่า8รูปแบบด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นักเรียนจะเข้าเล่นง่ายมีหลังบ้านนะครับมีการวิเคราะห์ผลการเล่นของนักเรียนนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมีสกอร์มีระยะเวลาแล้วก็มีแยกข้อด้วยว่าใครตอบถูกตอบผิดนะครับใครยังไม่ตอบเป็นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลองสมัครสมาชิกง่ายๆกันดีกว่าครับในคลิปที่1 นี้นะครับการสมัครสมาชิกก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับที่เขียนว่า try it for now นะครับกดเลยครับหลังจากที่กดแล้วนะครับเราก็จะเลือกด้านขวามือนะครับที่เขียนว่า teacher หรือว่าคุณครูตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยก็จะบอกว่านะครับ Quizwizard เนี่ยสามารถที่จะออกแบบเกมเองได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะกำหนดการเรียนรู้ตามระดับของตัวเองได้นะครับมีโหมด Power Up ทำให้เกมน่าสนใจขึ้นรูปแบบของข้อคำถามมีถึง8แบบที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะสร้างนะครับหรือว่ากำหนดตัวการ์ตูนของตัวเองได้ด้วยนะครับการสมัครสมาชิกก็จะมี2แบบนะครับแบบที่1คือการกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง username email password นะครับกับอีกแบบนึงค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยก็คือการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ผมจะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วย Google นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณครูเนี่ยจะต้องทำการเข้า Gmail เอาไว้ก่อนนะครับในที่นี้จะกดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับหลังจากนั้นก็เลือกอีเมลตามที่ต้องการได้เลยครับกดคลิกเลย
ลังจากที่กดคลิกแล้วนะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับในส่วนของชุด Your Account Type โดยเลือกเป็น Teacher นะครับเพื่อที่จะทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็กดเซฟเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับจากเจ้าของเว็บไซต์ที่ขึ้นมาแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตกดพื้นที่ว่างนะครับอันนี้กดโค้ดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เป็นสมาชิกแบบฟรีๆในเว็บไซต์ QuickWizard ได้เรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการสร้างวิธีการนำไปใช้จะขออนุญาตยกไว้ในคลิปต่อไปนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้จบแล้วแนะนำให้สมัครสมาชิกทันทีนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อในคลิปต่อไปฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับTiden Chairด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้าเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับอยากจะเชิญชวนอีกครั้งนึงว่าดูคลิปนี้จบแล้วสมัครสมาชิกกันทันทีนะครับแล้วเราจะมาพิสูจน์กันว่า QuickWizard จะสนุกสนานจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับ